ให้ประชาชนมีความสุขสวัสดีครับต้อนรับสู่ M.Net 9ทัน IT ใกล้ตัวกับผมพีรพลอนุตตรโสดหรือโยแวนะครับวันนี้มาอยู่ในสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับซึ่งการหาเสียงมีการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นบนโลกจริงและบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักคนคนหนึ่งที่เชื่อมระหว่างโลกจริงและโลกออนไลน์เขาคนนั้นเรียกตัวเองบนโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าทีมงานครับอัพโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับผมก็จะมีคนที่ลงพื้นที่ประมาณ3คนก็คือมีตากล้องแล้วก็ตัวผมแล้วก็มีผู้ช่วยผมก็คือเป็นคนที่คอยอัดเสียงและพอหลังจากนั้นผมถ่ายรูปอัดเสียงเสร็จแล้วก็ถ่ายวิดีโอเสร็จเราจะส่งไปให้ทีมงานส่วนกลางเราจะมีทีมงานส่วนกลางที่อยู่ตรงออฟฟิศจะช่วยในการขัดเกลาแล้วก็ดูเนื้อหาว่าควรสมควรจะลงไหมเลือกรูปไหนลงแต่งภาพก่อนที่เราจะลงครับแต่ก็คือถามว่าเป็นเรียลไทม์ไหมน่าจะเป็นเรียลไทม์อะครับแต่อาจจะแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประมาณสัก1นาที2นาทีประมาณนี้ครับการทำงานโซเชียลมีเดียที่อยู่ในภาคสนามนี้ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับก็อาจจะต้องนำเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นมาหน่อยที่นำมาใช้อย่างเช่นกล้องดิจิตอลตัวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกล้องดิจิตอลที่ต่อ Wi-Fi ได้ใส่ซิมได้ลงแอปได้นะครับถ่ายเสร็จปั๊บทีมงานเขาจะอัพเข้าสู่ LINE แล้วทีมงานที่อยู่ภายในศูนย์บัญชาการจะเลือกภาพเลือกข้อความแล้วนำไปตกแต่งนำขึ้นโซเชียลมีเดียต่อไปครับนอกจากทีมผู้สมัครยังมีโซเชียลแล้วนะครับนักข่าวก็ต้องมีโซเชียลด้วยอย่างเช่นคุณอัญชลีอับดุลที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็กำลังถ่ายภาพโซเชียลมีเดียส่งขึ้นไปในที่ต่างๆไปที่ไหนบ้างฮะค่ะก็ส่งไปที่สำนักข่าวค่ะแล้วก็มีการอัพใน Twitter แล้วก็ Facebook ของตัวเองด้วยค่ะอ๋อคือส่งเข้าไปที่สำนักข่าวนี่หมายถึงเอาไปออกอากาศได้เลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเป็นวิดีโอค่ะแล้วก็ส่วนตัวที่เร็วๆตรงนี้เลยคือภาพที่เห็นเหตุการณ์เลยแล้วก็ขึ้น Twitter เลยอ่ะค่ะก็ทวิตไปที่ @anchalimcord นะคะก็จะขึ้นรายงานข่าวได้เลยค่ะโอ้โหไปติดตามได้นะ Instagram Twitter Facebook ของเธอนี่แซ่บใช่มั้ยครับใช่ค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าว IT จากน้องแปมก่อนครับสวัสดีค่ะน้องแปมปริยพรสับสันยากรพาเรต IT ค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสใส่ใจภาษาบนสังคมออนไลน์บัญญัติศัพท์ใหม่ที่ใช้แทนคำว่า hashtag ในภาษาอังกฤษโดยให้ใช้คำว่า modriezer แทนมีความหมายว่า sharp word หรือคำที่มีเครื่องหมายชาร์ปสั่งหน่วยงานราชการใช้แล้วค่ะท่ามกลางกระแสวิจารณ์ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันคนละตัวกับเครื่องหมายชาร์ปนะคะหนุ่มผู้ต้องหาลักพาตัวและข่มขืนนักศึกษาสาวมิชิแกนและทำร้ายตำรวจโพสต์เฟซบุ๊กว่ากำลังจะโดนยิงเพื่อนก็คิดว่าล้อเล่นแต่สุดท้ายโดนตำรวจวิสามันดับจริงๆท่ามกลางความงงงวยว่าหน้าสิวหน้าขวานขนาดนั้นเอาเวลาที่ไหนไปโพสต์เนี่ยเห็นทีมงานอลังการของผู้สมัครรายใหญ่ทั้ง2ท่านไปแล้วนะฮะวันนี้ผมมาอยู่อีกที่นึงผู้สมัครอีกคนนึงที่แทบไม่มีทีมงานเลยฮะส่วนใหญ่ในการอัพโซเชียลนั้นทำเองคุณสุหฤทธิ์สยามวราครับสวัสดีครับผมดีเจสุหฤทธิ์คืนวันหนึ่งวันนั้นบริเวณหางตาด้านซ้าย9 นาฬิกาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่สนใจมีทีมงานบ้างเลยฮะมีอยู่ครับไม่ใช่เรานั่งทำคนเดียวแต่ว่าเวลาเราจะต้องหาเสียงเวลาเราจะคุยกับคนเนี่ยพี่รู้สึกว่าหลายคนอยากคุยกับตัวพี่มากกว่าที่จะนั่งคุยกับแอดมินตกลงพี่ก็เลยอย่างใน Twitter อย่างใน Facebook account บัญชีทั้ง2อันเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรอกครับที่คุยกับพี่เองเพราะบางทีแอดมินเขาตอบแทนเราไม่ได้หมดแล้วมันเป็นการสื่อสารแบบ2ทางแล้วพี่ได้เรียนรู้เยอะมากได้เรียนรู้ไอ้ความคิดดีๆแล้วก็ได้ความเห็นที่มันแบบว่าโอ้โหบางทีจะตกใจว่าเฮ้ยพวกเราแนวเดียวกันหรือว่ามันเห็นเหมือนกันหรือบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยเลยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีความเห็นออกมาใช่ไหมครับเนี่ยมันทำให้มันเกิดการปรับปรุงขึ้นนะครับถามว่าจะให้แอดมินตอบก็ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกพี่ก็มีคนทำอยู่อะไรอยู่แต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ที่หวงแหนมันการหาเสียงเองเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์เนี่ยรักทุเลขนาดไหนเยอะต้องพกของไปไหนมาไหนโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกแห่งการอยู่ข้างนอกแล้วครับพี่ก็จะมี iPhone ตัวหนึ่งแล้ว iPad ตัวหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็เริ่มทำเลยเวลาออกไปกำลังจะออกไปประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็นั่งคิดในรถนั่งหาเสียงจาก iPhone เวลามันมีตึ้งขึ้นมาเราก็นั่งเช็คนะครับก็จะมี iPad กับ iPhone 2 อันนั่นแหละนะเสร็จแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเข้ามาในนี้มันก็จะดีหน่อยก็จะมีแล็ปท็อปตัวหนึ่งแต่ปกติก็2 อันนะครับแล้วก็เวลาเราออกไปเซอร์เวย์ถ่ายภาพอะไรปั๊บอัพเลย
ฮะมันก็เดี๋ยวนั้นแล้วก็เอาความเห็นมาก็ตอบที่นั่นที่นี่มีเครื่องชาร์จเพราะว่าเวลามันเยอะเข้าเนี่ยเวลาความเห็นกลับมามันเยอะใช่ไหมฮะเปอร์เซ็นต์มันจะล่วงลงมาเอาหมดอีกแล้วทำไงดีเอาชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีที่ทุลักทุเลหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุปกรณ์มันเป็นคือทำยังไงมันถึงจะชาร์จได้ใช่เพราะมันหายหมดนี่ครับใช่ไหมฮะมันปุ๊บครับเปอร์เซ็นต์อะไรมันก็หายเร็วมากเลยสามรอบครับถ้าวันไหนแบบว่าโอเคเราเริ่มตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะบางทีเราออกไปอย่างสมมติพี่กำลังจะทำหนังหาเสียงอย่างเงี้ยเราก็จะต้องออกไปเซอร์เวย์เองแล้วเราออกพื้นที่เองถ่ายเก็บอัพบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างอะไรเงี้ยครับแป๊บเดียวหมดกับชาร์จใหม่3รอบครับบางทีแล้วยิ่งถ้าประชุมจนถึงประมาณเที่ยงคืนอย่างงี้นะก่อนนอนมีอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับทำไมเขาไม่ทำแบตให้มันเยอะๆไม่รู้ผู้สมัครบางคนเห็นความสำคัญของป้ายหาเสียงบางคนก็ไม่เห็นความสำคัญนะครับแต่ว่าหลายคนก็เริ่มเห็นความสำคัญของโซเชียลมีเดียและใช้มันอย่างจริงจังอย่างที่เราเห็นทั้งหมดใน M.Con.net วันนี้ครับติดตามไปที่เด็ดนะครับผมพีรพลอนุตระโสดลาไปก่อนสวัสดีครับไอที่เด็ดวันนี้มีแอปใหม่สำหรับ iOS ชื่อว่า Vine มาพร้อมแนวคิดใหม่ชวนคุณแชร์วิดีโอสั้นๆแค่6วินาทีดูไปดูมาก็มีเสน่ห์ดีเหมือนกันอ้อแอปนี้เจ้าของเดียวกับ Twitter นะครับ